สลายก้อนมะเร็งปอดด้วยความเย็นควบคู่ภูมิคุ้มกันบำบัดยายับยั้ง PD-1 นวัตกรรมสลายก้อนมะเร็งเฉพาะที่ด้วยวิธีการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นจากนั้นจึงใช้ยายับยั้ง PD-1 ควบคู่เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งทั่วร่างกายการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นและใช้ PD-1 แบบควบคู่กันสามารถต้านมะเร็งปอดชนิดนี้ได้ให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีและในวงการรักษามะเร็งปอดเป็นวิธีที่ดีที่สุดได้ผลดีแม่นยำแน่ชัดฟื้นตัวไวแผลหายเร็วสวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมาทำการสลายก้อนมะเร็งในปอดด้วยความเย็นคู่กับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดPD-1ทุกท่านจะเห็นว่าท่านนี้เป็นผู้ป่วยสูงวัยอายุ77ปีเพราะว่าอาการเจ็บหน้าอกจากการไอการตรวจร่างกายพบว่ามีเนื้องอกในปอดส่วนบนขวาส่วนด้านล่างมีตุ่มเนื้อเล็กในปอดพิจารณาว่ามีการแพร่กระจายสำหรับผู้ป่วยท่านนี้ไม่เหมาะกับการผ่าตัดพวกเราได้เจาะชิ้นเนื้อเขาไปห้องแลบยืนยันว่าเป็นมะเร็งชนิดแอดีโนคาซิโนมาแต่ยืนนำของเขาเป็นผลลบการแสดงออกของ PD-1 คือ 5% เป็นผู้ป่วยที่เหมาะกับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันเนื่องจากผู้ป่วยมีอายุ77ปีการทำงานของปอดจึงไม่ดีมากครอบครัวผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาด้วยการฉายแสงและเคมีบำบัดผู้ป่วยแบบนี้พวกเราจะวางแผนการรักษาโดยใช้วิธีการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นคู่กับภูมิคุ้มกันบำบัดโอเคเริ่มสแกนเข็ม2เข็มเริ่มทำการจี้เย็นระดับ1ระดับ2จาก CT จะเห็นว่าเราแทงเข็มไป2เข็มก้อนมะเร็งค่อนข้างใหญ่เราต้องใช้3เข็มเพื่อทำให้สลายอย่างสมบูรณ์ระดับ1ทำให้เซลล์มะเร็งบางส่วนตายลงขอ先停一下เข็มนี้กับเข็ม2ข้างบนทำมุมแล้วประมาณนี้ได้ล่ะโอเคที่เย็นทั้งหมดวันนี้พวกเราทำการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นนี่คือมะเร็งปอดก้อนมะเร็งขนาด 4.8 ซมจากมุมที่ถ่ายเราพยายามทำให้ผู้ป่วยมะเร็งรายนี้รักษามะเร็งแบบหายขาดทุกท่านจะเห็นว่าเข็ม1เข็ม2เข็ม3สลายก้อนมะเร็งทั้งหมดแล้วจากภาพนี้จะรู้ว่าบรรลุผลสำเร็จในการรักษาเซลล์มะเร็งทั้งหมดตายลงแล้วในเวลาเดียวกันการรักษาสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นมีการสร้างแอนติเจนกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันค่อยเพิ่มการทำภูมิคุ้มกันบำบัดการใช้ PD-1 แบบควบคู่กันสามารถต้านมะเร็งปอดชนิดนี้ได้การรักษาแบบสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นควบคู่กับภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815801398